ส่วนอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั้นเชื่อว่าการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่นั้นจะทำได้ตามกรอบเวลาก็คือ15 ธันวาคมนี้แต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้ยังมีขั้นตอนของกฎหมายและจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงเป็นตีสี่โดยระบุว่ายังมั่นใจว่าจะสามารถให้แล้วเสร็จ15 ธันวาคมนี้ซึ่งกรมการปกครองได้ฟังความเห็นของประชาชนแล้วจะต้องฟังความเห็นของส่วนราชการอื่นๆก่อนนำเข้าครม.และจะต้องเข้มงวดเรื่องอาวุธเรื่องยาเสพติดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานบันเทิงซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียวนั้นคงไม่พอขณะที่ทางด้านนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารเปิดเผยกับทีมโมโนเจาะข่าวเด็ดระบุว่าได้หารือกับทางสน.ชนะสงครามและผู้อำนวยการเขตพระนครว่าร้านที่มีลักษณะปิดนั้นสามารถเปิดได้ถึงตีสี่แต่ร้านที่มีลักษณะเปิดช่วงตีหนึ่งไปจะต้องเบาเสียงลงแต่ยังสามารถนั่งดื่มกินได้โดยในวันที่3พฤศจิกายนนี้จะได้หารือกับทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าการเปิดถึงตีสี่นั้นจะต้องมีบริบทอะไรบ้างและเห็นว่าควรจะต้องมีใบอนุญาตสถานบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าไม่ทันนะครับเพราะกว่ากฎหมายจะออกกว่าจะอะไรผ่านสภาแต่ว่าผมคิดว่าทางมท.1เองก็รับลูกมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการอนุญาตโดยใช้พ.ร.บ.ของกระทรวงเบื้องต้นนะครับแต่ด้วยต้องมีเหตุต้องมีกฎหมายควบคุมว่าเฉพาะร้านปิดหรืออะไรก็แล้ว1 2 3 4อ่ะมันคงต้องมีตัวมาควบคุมมันอีกทีนึงไม่งั้นมันก็จะสเปะสปะเละเทะทำเป็นโซนนิ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมได้ง่ายเสร็จแล้วในอนาคตอาจจะใช้ AI มากำกับหมายความว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยจะต้องส่งกล้องไปที่ส่งไอวิดีโอหรือว่าไอเขาเรียกว่า CCTV เนี่ยไปที่สน.เพื่อให้สน.เนี่ยมอนิเตอร์ได้ว่าร้านไหนปิดหรือยังตอนกี่โมงตามเวลาไปอนุญาตหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์ตามปิดตามเช็คนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายนอกจากนี้ทางนายกสมาคมยังระบุว่าสำหรับโซนนิ่งในการนำร่องน่าจะเป็นถนนข้าวสารถนนสุขุมวิทซอย3ซอย4ซอย11และซอยคาวบอยซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากครับ